ยาวชนชายวัย17ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านหัวลำโพงกรุงเทพถูกตำรวจควบคุมตัวส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายหลังจากใช้เก้าอี้พลาสติกฟาดใส่ใบหน้านางสมจิตพลายเน่าแม่บ้านวัย57ปีเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยศาลใช้เวลาพิจารณานานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะอนุญาตให้ประกันตัวออกไปแม้ในชั้นนี้เยาวชนที่ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าโกรธแค้นที่ผู้เสียหายเรียกเงินแลกกับนาฬิกาทว่าความรุนแรงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก็ทำให้ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพเป็นกังวลว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบทั้งด้านอารมณ์และการใช้ความรุนแรงสื่ออันนี้ก็มีส่วนเยอะไม่ว่าเด็กจะเข้าไปเล่นเกมหรือดูอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากข่าวโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเด็กก็จะซึมซับว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาต้องลงไม้ลงมือก่อนแหละเขาถึงจะแก้ปัญหาได้จากการตรวจสอบประวัติของตำรวจยังพบด้วยว่าเยาวชนรายนี้ยังเคยก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงเพื่อนนักเรียนม.5โรงเรียนเดียวกันเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองนักจิตวิทยาเห็นว่าสถาบันครอบครัวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งของฮอร์โมนด้วยมีส่วนทำให้เด็กเนี่ยเกิดความยับยั้งชั่งใจเนี่ยน้อยลงเด็กเนี่ยอารมณ์ร้อนพออารมณ์ร้อนปั๊บผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางวัยรุ่นต้องมีเทคนิคในการคอยจัดการและต้องใจเย็นเด็กก็จะซึมซับและก็รับรู้โดยอัตโนมัติว่าโอเคอันนี้คุณสามารถที่จะแสดงออกได้หรือไม่ได้ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่ทำผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอยู่ในสถานพินิจทั่วประเทศกว่า 5,600 คนสูงขึ้นจาก2ปีก่อนที่มี 5,474 รายและ 4,051 รายอัธพลดวงจินดารายงาน